วันนี้ทางนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขามีการได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนาะประเด็นหลักๆนะครับเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาตลอด2วันที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการจ่ายเงินเดือนข้าราชการครับซึ่งปกติเนี่ยข้าราชการเขาจะได้รับเงินเดือนเนี่ย1ครั้งนะครับต่อ1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบของการจ่ายเงินเนี่ยมันก็มีหลายๆคนเนี่ยออกมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้มีเป็น2ครั้งแต่มันก็ไม่ใช่เสียงสะท้อนของทั้งหมดของกลุ่มข้าราชการนะครับก็เลยมีประเด็นเรื่องของการพูดคุยกันเกิดขึ้นทีนี้คุณเศรษฐาเองในฐานะนายกรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าเขาต้องฟังเสียงของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ข้าราชการเนี่ยมีโอกาสเลือกครับใครสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นใครอยากได้2ครั้งต่อเดือนก็ไปแจ้งใครไม่อยากได้2ครั้งต่อเดือนอยากได้เหมือนเดิมก็ไปแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางรัฐบาลทำเนี่ยก็จะไม่ได้มีให้มันแย่ลงเนาะเพราะไอ้สิ่งเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วก็สิ่งใหม่เนี่ยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแค่ดีขึ้นกับเสมอตัวครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการเงินการคลังที่มีคนเอาไปบอกว่าเฮ้ยเงินไม่พอจ่ายหรือเปล่าหมุนเงินไม่ทันหรือเปล่าอันนี้เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยแน่นอนครับก็ย้ำชัดว่าเงินมีจ่ายไม่ได้มีเป็นปัญหาอะไรเลยเพราะวงเงินเนี่ยกรอบวงเงินมันเท่าเดิมแถมยังช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันให้กับข้าราชการบางส่วนที่ต้องการให้เงินเนี่ยออก2ครั้งต่อ1เดือนด้วยครับด้านของพรรคก้าวไกลโดยคุณศรีกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเองเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มเสถียรภาพเพิ่มเงินหรือทำให้ข้าราชการเนี่ยหายใจหายคอเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไปลดหนี้ไหมไปลดหนี้สินต่างๆไปเจรจากับเจ้าหนี้ให้ตัดเงินให้น้อยลงเพราะบางคนเนี่ยตัดเงินนะครับมากไปจนกระทั่งเงินเดือนเนี่ยแทบไม่เหลือเลยเอาไปจ่ายหนี้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณศรีกัญญาก็เสนอทางเลือกว่าไปคุยกับเจ้าหนี้ให้ตัดเงินให้เหลือเป็นเปอร์เซ็นต์ให้พอใช้จ่ายได้เพราะบางคนเนี่ยโดนตัดจนแบบเหลือน้อยกว่า 5% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณศรีกัญญาบอกตัดแบบให้มากสุดเลยแต่ว่าให้เหลืออยู่สักประมาณ 30% ให้ใช้จ่ายให้มากขึ้นให้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเงินนะครับให้กับข้าราชการได้จริงๆโดยไปช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องของหนี้สินครับ